ลำดับที่8อันตรายแห่งชีวิตพระพุทธภาษิตอิทะวะสังวะสิสามิอิทะเหมันตะคิมหิสุอิติบาโลวิกินเตติอันตรายังนะบุชติแต่ความว่าเราจะอยู่ตลอดฤดูฝนในที่นี้เราจะอยู่ในที่นี้ในฤดูหนาวและฤดูร้อนคนพาลย่อมคิดอย่างนี้หารู้ถึงอันตรายไม่อธิบายความพระพุทธภาษิตนี้กล่าวได้ว่าเป็นพระพุทธภาษิตเฉพาะการเฉพาะบุคคลคือทรงปรารภพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากที่ไปพักติดน้ำท่วมอยู่ในที่แห่งหนึ่งและตั้งใจจะพักอยู่ที่นั่นต่อไปในฤดูหนาวและฤดูร้อนแต่ชีวิตของเขาจะถึงความสิ้นภายใน7วันเขาหารู้ไม่พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้จึงให้พระอานนท์ไปบอกเขาเพื่อเขาจะได้เตรียมตัวสำหรับเดินทางไปปรโลกเรื่องพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากพ่อค้านั้นบรรทุกผ้าซึ่งย้อมด้วยดอกคำจนเต็มเกวียน500เล่มออกจากกรุงพาราณสีมาค้าขายที่กรุงสาวัตถีเขาถึงฝั่งแม่น้ำแล้วคิดว่าพรุ่งนี้เราจะข้ามแม่น้ำปลดเกวียนแล้วพักอยู่ริมฝั่งนั่นเองตอนกลางคืนฝนตกหนักแม่น้ำเต็มเปี่ยมด้วยน้ำอยู่ถึง7วันเขาข้ามไม่ได้คนในนครก็เล่นมหรสพกัน7วันการขายผ้าย้อมด้วยดอกคำคงไม่เป็นไปด้วยดีพ่อค้าจึงคิดว่าเรามาจากที่ไกลถ้าจะเดินทางต่อไปอีกก็จะเนิ่นช้ามากเราจะทำการงานของเราที่นี้แหละทั้งในฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนคือจะตั้งเกวียนขายผ้าอยู่ที่นี้พระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาตในนครมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะทรงทราบความคิดของพ่อค้าแล้วทรงแย้มพระอานนท์ทูลถามจึงตรัสว่าพ่อค้านั้นตั้งใจจะขายของอยู่ตรงนั้นตลอด3ฤดูแต่ไม่รู้ถึงอันตรายชีวิตเขาจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง7วันเท่านั้นพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าความเพียรเครื่องเผากิเลสควรทำในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เราจะผัดเพี้ยนด้วยมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ก็ไม่ได้มุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนั้นว่าผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่าเป็นผู้มีราตรีเดียวเจริญอย่างเล็บพัดเทกรตะบุคคลพระอานนท์ทูลว่าจะไปบอกให้เขาทราบพระศาสดาตรัสว่าถ้าคุ้นเคยกับเขาก็ไปบอกเถิดพระเถระไปหาพ่อค้าถามว่าจะอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่พ่อค้าแจ้งความตั้งใจของตนให้พระเถระทราบพระอานนท์จึงว่าอุบาสกอันตรายแห่งชีวิตรู้ได้ยากไม่ควรประมาทอันตรายแห่งชีวิตจักมีแก่ข้าพเจ้าหรืออุบาสกชีวิตของท่านจักเป็นไปได้อีก7วันเท่านั้นเขาเชื่อพระอานนท์มีจิตสังเวชนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายมหาทานตลอด7วันพระศาสดาทรงอนุโมทนาว่าอุบาสกธรรมดาบัณฑิตคิดว่าเราจะอยู่ในที่นี้ตลอดฤดูฝนจากประกอบการงานชนิดนี้ชนิดนี้ดังนี้ไม่ควรคิดถึงอันตรายแห่งชีวิตของตนดังนี้แล้วตรัสว่าอิทะวะสังวะสิสามิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพ่อค้าได้บรรลุโสดาปัตติผล